ครับพบกับอักษรอ,อเลินนะครับในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 กับคุณครูโอ๊ตอ,อีกครั้งนะครับนักเรียนป .5 คนไหนที่ยังไม่ได้เตรียมหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรนักเรียนต้องรีบไปเตรียมมานะครับเพราะคาบนี้ครูโอ๊ตจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ นักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับคําราชาศัพท์เราไปดูกันดีกว่าครับว่าคําราชาศัพท์หมายถึงอะไรไปดูกันเลยครับจากภาพนักเรียนเห็นใช่ไหมครับบรรยากาศในห้องเรียนห้องหนึ่งคุณครูเนี่ยเขียนบนกระดานไว้ว่าราชาศัพท์น่ารู้มีคําว่าอะไรบ้างครับพระราชทานแปลว่า ใช่ไหมครับตรัสแปลว่าพูดพระนาสิกแปลว่าจมูแต่คุณครูเนี่ยเขียนไว้หนึ่งคำคือคำว่าพระทนนักเรียนทราบไหมครับว่าพระทนเนี่ยแปลว่าอะไรนักเรียนในห้องคนหนึ่งครับตอบขึ้นมาเลยว่าหมายถึงฟันครับถูกไหมครับถูกต้องนะครับพระทน แปลว่าฟันครับต่อไปเราลองมาทดสอบกันดูบ้างนะครับนักเรียนเห็นรูปตัวพระกับตัวนางใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกศรสีแดงชี้ไปที่อวัยวะต่างๆของตัวพระและตัวนางพี่โอดๆเสื้อส้มถามว่ายังไงนะครับบอกคำราชาศัพท์ที่อยู่ในรูปภาพนี้ ตามที่ลูกศรชี้ให้ถูกต้องนะครับ่ิพี่โอ๊ตเนี่ยต้องการให้น้องๆเนี่ยช่วยกันตอบนะครับพี่โอ๊ตเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ลูกศรเนี่ยชี้ไปที่อวัยวะต่างๆเนี่ยอวัยวะเหล่านี้เนี่ยใช้คำราชาศัพท์อะไรนักเรียนช่วยพี่ตโอ๊ตตอบได้ไหมครับเดี๋ยวครูจะช่วยนะครับเรามาดูที่ตัวนางกันก่อนนะครับ ตัวนางคือภาพด้านซ้ายดูที่ลูกศรแรกนะครับด้านบนสุดชี้ไปที่คิ้วครับเดี๋ยวครูขออนุญาตขยายนะครับนักเรียนเห็นใช่ไหมครับลูกศรสีแดงชี้ไปที่คิ้วคิ้วเนี่ยใช้คำราชาศัพท์ว่าอะไรนะครับพระพระอะไรเอ่ย นะครับมีขอไข่นำหน้านะครับพระขนงนั่นเองนะครับพระขนงแปลว่าคิ้วครับเห็นลูกศรด้านล่างไหมครับชี้ไปที่ปากปากใช้คำราชาศัพท์ว่าอะไรครับพระเก่งมากนะครับพระโอ์แปลว่าปากครับ ลูกศรที่3ชี้ไปตรงไหนนะชี้ไปที่ตาครับหรือว่าชี้ไปที่ดวงตาดวงตาใช้ราชาศัพท์ว่าอะไรครับพระเนรนั่นเองพระเนตรแปลว่าดวงตาครับเราไปดูฝั่งตัวพระกันบ้างนะครับฝั่งตัวพระด้านบน เห็นไหมครับลูกศรที่อยู่ใกล้ๆพี่โอดๆชี้ไปที่คอครับคอใช้ราชาศัพท์ว่าอะไรครับพระสอนั่นเองเอออีกลูกศรหนึ่งด้านล่างครับชี้ไปที่แขนแขน คำราชาศัพท์คืออะไรนักเรียนทราบไหมครับพระพาหานั่นเองนะครับพระพาหาแปลว่าแขนต่อไปครับลูกศรด้านล่างชี้ไปที่มือของตัวพระมือราชาศัพท์ว่ายังไงครับพระหัดนั่นเอง พระหัตนะครับแปลว่ามือเอยังเหลือลูกศรอ,อีก2จุดใช่ไหมครับลูกศรด้านบนชี้ไปที่อวัยวะคือหน้าแข้งหน้าแข้งใช้รชาชศัพท์ว่าอะไรครับพระชงนั่นเองนะครับขอรกคังนะครับพระชง และลูกศรสุดท้ายนะครับชี้ไปที่เท้าครับเท้าใช้คำว่าพระบาทนะครับเราก็จะสามารถช่วยพี่โอ๊ตเนี่ยเติมคำราชาศัพท์เหล่านี้เนี่ยได้สมบูรณ์โอ้พี่โอ๊ตฝากชมมาว่าน้องๆเก่งมากเลยนะครับต่อไปครับเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับคำราชาศัพท์ พี่โอ๊ตมีกาษยานีสิมาให้น้องๆช่วยกันอ่านตามอีกแล้วนะครับเดี๋ยวคนครูเนี่ยจะอ่านนำให้นักเรียนเนี่ยอ่านตามครูนะครับราชาศัพท์สำคัญเพราะผูกพันกับคนไทยรู้รักและรู้ใช้ภาษาไทยจะดำรงอีกครั้งนะครับราชาศัพท์สำคัญ เพราะผูกพันกับคนไทยรู้รักและรู้ใช้ภาษาไทยจะดำรงเก่งมากเลยครับต่อไปนะครับเรามาดูความหมายของคำว่าราชาศัพท์กันดีกว่าครับว่านักเรียนหลายคนเนี่ยเข้าใจราชาศัพท์ได้ถูกต้องและเหมือนกับที่ครูโอ้เนี่ยเข้าใจไหมราชาศัพท์เนี่ยถ้าเราแปลตามรูปคำคือคำว่าราชาศัพท์ เห็นไหมครับประกอบด้วยสองคด้วยกันคือคําว่าราชากับคําว่าสั์ถ้าเราเนี่ยแปลตามรูปคําเลยเนี่ยจะหมายถึงถ้อยคําสําหรับใครครับพระราชานั่นเองถูกต้องไหมครับเพราะประกอบมาจากคําว่าราชาบวกสั์กลายเป็นราชาสั์เพราะฉะนั้นจึงแปลตามคําว่าถ้อยคําสําหรับพระราชาแต่ตามหลักภาษาไทยนั้นราชาสับ หมายถึงคำที่ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลครับมีใครบ้างเรามาดูกันนะครับราชาศัพท์หมายถึงคำที่ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลดังนี้ 1. คําคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. องคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์และสุดท้ายครับ คำศัพท์ที่ใช้สําหรับสุภาพชนเห็นไหมครับราชาศัพท์จะมีความหมาย2ระดับความหมายกว้างกับความหมายแคบในระดับความหมายแคบจะหมายถึงความหมายเฉพาะตามรูปคําหมายถึงถ้อยคําสําหรับพระราชาแต่ถ้าเป็นความหมายกว้างใช่ไหมครับ จะรวมไปถึงพระภิกษุสงฆ์ด้วยและสุภาพชนด้วยเห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องความหมายแคบและความหมายกว้างนะครับต่อไปเราไปดูกันนะครับว่าสาเหตุที่ภาษาไทยเนี่ยมีการใช้คำราชาศัพท์เนี่ยเพราะอะไรเราไปดูกันเลยครับสาเหตุที่ภาษาไทยมีการใช้คำราชาศัพท์เพราะคนไทย ยึดถือวัฒนธรรมเกี่ยวกับระบบอาวุโสมีความเคารพเกรงใจผู้ที่สูงสักด้วยชาติกำเนิดอายุและตำแหน่งหน้าที่ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการใช้ภาษาที่มีระเบียบแบบแผนเป็นพิเศษสำหรับบุคคลต่างฐานะกันสาเหตุที่ภาษาไทยมีการใช้คำราชาศัพท์เพราะคนไทยยึดถือวัฒนธรรมเกี่ยวกับ ระบบอาวุโสนั่นเองเห็นไหมครับคำสำคัญนะครับระบบอาวุโสมีความเคารพเกลงใจผู้ที่สูงศัก์ไม่ว่าจะเป็นสูงศักด้วยชาติกำเนิดใช่ไหมครับเช่นพระหมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หรือจะเป็นด้วยอายุก็คือผู้ใหญ่กว่าหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือผู้อาวุโสกว่านั่นเอง และสูงสักด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับอาจจะหมายถึงตําแหน่งสําคัญสําคัญเช่นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่สูงกว่าเรานั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะแสดงออกโดยการใช้ภาษาเป็นภาษ,าษาธรรมดาไหมครับไม่ใช่แต่เป็นภาษาที่มีระเบียบแบบแผนเป็นพิเศษ สำหรับบุคคลต่างฐานะกันนั่นเองอันนี้คือสาเหตุนะครับที่ภาษาไทยเนี่ยมีการใช้คำราชาศัพท์เพราะเราเนี่ยยึดถือวัฒนธรรมเกี่ยวกับระบบอาวุโสนั่นเองทำให้มีการแสดงออกผ่านภาษาที่มีระเบียบแบบแผนเป็นพิเศษสำหรับบุคคลที่ต่างฐานะกันต่อไปครับเรามาดูประโยชน์ของการศึกษาราชาศัพท์กันบ้างประโยชน์ของการศึกษาคำราชาศัพท์นะครับ ข้อที่1ทําให้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับระดับของบุคคลที่สื่อสารด้วยข้อที่2ครับทําให้อ่านและฟังข้อความที่มีการใช้คําราชาศัพท์ได้เข้าใจเช่นข่าวในพระราชสำนะักหรือเวลามีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆถ้านักเรียนเนี่ยเข้าใจราชาศัพท์เนี่ยนักเรียนก็จะฟังข้อความเหล่านี้เนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองและสุดท้ายครับ ทำให้รู้ความหมายของคำศัพท์อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและสามารถศึกษาวรรณคดีเก่าได้อย่างเข้าใจเพราะว่าในวรรณคดีเก่าเนี่ยก็จะมีคำศัพท์เนี่ยที่เป็นคำราชาศัพท์เนีย่ยปนอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจราชาศัพท์เราก็จะสามารถอ่านวรรณคดีเก่าได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นครับลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่เรื่องในคาบนี้กันนะครับก็คือเรื่องของ คำนามราชาศัพท์เรามาดูหลักเกณฑ์ของการใช้คำราชาศัพท์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของคำนามราชาศัพท์ข้อที่1ครับการใช้คำว่าพระบรมการใช้คำว่าพระบรมอ่านว่าพระบรมนะครับการใช้คำว่าพระบรมนํำหน้า ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นอันนี้นักเรียนขีดไว้เลยนะครับใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นฟังดีนะครับข้อที่1การใช้คำว่าพระบรมนํำหน้าจะใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นสำหรับสมเด็จพระบรม,มาราชินี ให้ใช้คำว่าพระเรามาดูตัวอย่างกันนะครับการใช้พระบรมแล้วก็คำว่าพระเช่นคำว่าพระบรมมราโชวาทไฟคะนะครับพระบรมมราโชวาทคือโอวาทของพระราชาใช้กับใครเท่านั้นครับสังเกตจากคำว่าพระบรมใช่ไหมครับพระบรมมราโชวาท ต้นด้วยพระบรมเป็นคำนามที่ใช้ได้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเท่านั้นจำได้ใช่ไหมครับด้านบนที่ครูทำไฮไลท์สีเหลืองไว้ให้เป็นคำสำคัญลําดับถัดมาคำว่าพระราโชวาทใช้กับใครนะครับสมเด็จพระบรมราชินีเห็นไหมครับ คำว่าพระบรมนําหน้าจะใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นไปดูข้อที่2กันครับการใช้คําว่าพระราชหรือพระฟังอีกครั้งนะครับการใช้คําว่าพระราชหรือพระนําหน้าให้ถือหลักว่าใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรม,มราชินี อีกครั้งนะครับครูจะทำไฮไลท์ไปด้วยนะครับการใช้คำว่าพระราชสีชมพูนะครับเพื่อให้แตกต่างจากข้อหนึ่งการใช้คำว่าพระราชหรือคำว่าพระนำหน้าให้นักเรียนเนี่ยถือหลักว่าใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชาชินีนี่คือข้อที่2นะครับ ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีสำหรับคำนามที่ขึ้นด้วยตามคำว่าพระราชและพระนะครับข้อที่3ครับการใช้คำราชาศัพท์เมื่อกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีที่ถูกต้องให้ใช้ดังนี้ครับ1 พระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,วอีกครั้งนะครับพระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือถ้าจะใช้คำราชาศัพท์ที่กล่าวถึงสมเด็จพระบรมราชินีเราสามารถใช้คำว่าส,สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฟังอีกครั้งนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหรือสมเด็จ พระบรมราชินีหรือสมเด็จพระบรมราชินีได้ไหมครับต่อไปเราไปดูตัวอย่างคำนามราชาศัพท์อื่นๆตามหมวดหมู่กันนะครับหมวดแรกนะครับเป็นคำนามราชาศัพท์ในหมวดร่างกายครับเราไปดูกัเกนเลยครับว่ามีคำนามราชาศัพท์อะไรกันบ้างนักเรียนเห็นไหมครับในช่องว่างเนี่ย จะมีคำที่หายไปนักเรียนสามารถเติมได้ไหมครับว่าจะเติมคำนามสามัญหรือคำราชาศัพท์อะไรให้สัมพันธ์กับข้อความที่ปรากฏอยู่คำแรกนะครับช่องสีฟ้าเนี่ยจะเป็นคำราชาศัพท์ช่องสีส้มจะเป็นคำนามสามัญครับที่เป็นคำแปลพระเสียรเป็นนามราชาศัพท์แปลว่าอะไรครับ พระเศียรแปลว่าสีสันนั่นเองถูกต้องครับต่อไปครับพระปรางนี้เคยได้ยินใช่ไหมครับพระปรางหมายถึงอวัยวะส่วนใดครับแก้มนั่นเองใช่ไหมครับและต่อไปครับเมื่อตนคาบจำได้ไม่เอย่ยพระทนพระทน แปลว่าฟันพระพักพระพักเรียนจำได้ไหมครับเคยได้ยินไหมเอ่ยทศพักสิบหน้าเพราะนั้นพระพักจึงแปลว่าใบหน้าหรือหน้านั่นเองครับเราไปดูด้านขวากันนะครับราชาศัพท์ที่หายไปควรจะเป็นคำว่าอะไรครับ คำนามราชาศัพท์คำว่ามือนักเรียนทราบไหมครับว่าใช้ราชาศัพท์ว่าอะไรเราเคยเติมไปแล้วใช่ไหมครับที่ตัวพระตัวนางในต้นคาบนักเรียนยังจําได้ไม่เอ่ยมือคือพระหัดนั่นเองถูกต้องครับเท้าเราก็เรียนไปแล้วตอนต้นคาบนักเรียนยังจําได้ไม่เอ่ยเท้าใช้คําราชาศัพท์ว่าพระบาท จมูกใช้คำราชาศัพท์ว่าพระนาสิกคอใช้ราชาศัพท์ว่าพระกันหรือพระสอนั่นเองอย่างเช่นตัวละครในเรื่องรามเกียรติใช่ไหมครับทศกันทศกันทศตัวนี้แปลว่าสิบครับ ส่วนกันตัวนี้แปลว่าคอเพราะฉะนั้นเนี่ยทศก,กัณฐ์จึงแปลว่าผู้มีสิบคอ,อนั่นเองเราไปดูหมวดต่อไปกันครับหมวดพระประยุรญาตเช่นเคยครับมีช่องว่างให้นักเรียนช่วยเติมอีกแล้วนะครับพระบิดาก็คือพ่อพระมารดาก็คือแม่แล้วปู่กับตานักเรียนจะใช้ราชาศัพท์คำว่าอะไรดีครับ พระอายาอายกานั่นเองนะครับคือคำว่าพระอายกาแปลว่าปู่หรือตาก็ได้ครับพี่ชายพี่ชายจะใช้คำราชาศัพท์ว่าอะไรครับพระเชษฐานั่นเองถูกต้องครับลูกชายโอ้ถ้าใครดูละครจักจักวงวง เราจะตอบคำนี้ได้เลยครับลูกชายจะเรียกว่าพระพระโอรสนั่นเองด้านขวาครับคำว่าพี่สาวเรียนทราบไหมครับว่าใช้คำราชาศัพท์อะไรเป็นพี่แต่เป็นผู้หญิงจะคล้ายๆกับพี่ชายเลยครับพระเชษฐภคินีนะครับพระเชษฐภคินีนั่นเองแปลว่าพี่สาวครับ และหมวดสุดท้ายครับหมวดคำนามทั่วไปหมวดคำนามทั่วไปนักเรียนเติมได้ไหมครับพระโอสถง่ายมากเลยคำนี้พระโอสถแปลว่ายารักษาโรคถูกต้องครับฉลองพระองค์ฉลองพระองค์หมายถึงตรงข้ามกับกางเกงก็คือเสื้อใช่ไหมครับ พระภูษาพระภูษาแปลว่าผ้าครับหรือผ้านุ่งก็ได้ฉลองพระบาทล่ะแปลว่าอะไรฉลองพระบาทพระบาทแปลว่าอะไรครับท้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉลองพระบาทก็คือรองเท้านั่นเองและสุดท้ายครับพระธรรมรงเป็นเครื่องประดับครับใช้ประดับนิ้ว นักเรียนตอบได้ไหมครับว่าพระธรรมรงแปลว่าอะไรแปลว่าแหวนนั่นเองครับต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันครับเรื่องคำนามราชาศัพท์เขียนคำราชาศัพท์จากคำสามัญที่กำหนดและเขียนคำสามัญจากคำราชาศัพท์ที่กำหนดคล้ายกับที่ครูทำให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับคือให้นักเรียนเติมคำราชาศัพท์ หรือคำนามสามัญเรามาดูกันครับข้อที่ดี๋่วครูจะขยายให้นะครับคำสามัญคือคำว่าจมูกนักเรียนจะใช้ราชาศัพท์คำว่าอะไรดีครับคำว่าพระนาสิกนั่นเองผิวหนัง นักเรียนจะใช้คำว่าอะไรครับพระชวีนะครับพระชวีแปลว่าผิวหนังปูกับตาเพึ่งเรียนไปเมื่อสักครู่เลยจำได้ไม่เอ่ยปูกับตาใช้พระไอายากาถูกไหมครับกระจกกระจกเราใช้คำว่าพระ พระฉายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับประตูประตูเราจะใช้คำว่าพระทว,วารพระทวารบานคือบานประตูใช่ไหมครับเอ้นักเรียนสงสัยไหมครับว่าปู่กับตาใช้อายกาแล้วถ้าเป็นย่าก,กับยายเราจะใช้คำว่าอะไรถ้าเป็นย่าก,กับยายนะครับ ครูจะเติมไว้ให้ข้างหลังนะครับย่้าหรือยายจะใช้คำว่าพระอยัยากีครับนะครับปูกับตาใช้คำว่าพระอัยกาย่ากับยายใช้พระอยัยากีครับลำดับต่อไปเรามาเติม คำสามัญจากคำราชาศัพท์ที่โจทย์กำหนดกันดีกว่าครับข้อที่6ถึงข้อที่10โจทย์จะกำหนดคำราชาศัพท์มาให้ให้นักเรียนเติมคำนามสามัญคำแรกรัฐพระองค์รัฐพระองค์น่าจะหมายถึงอะไรครับเข็มขัดนั่นเองถูกต้องครับเข็มขัดคำต่อไปครับ แแพระแกลพระแกลนะครับอ่านว่าพระแกลนะครับอ่านเป็นควบกล้ำมนะครับพระแกลพระแกลแปลว่าหน้าต่างครับแต่เป็นหน้าต่างของพระตำหนักเป็นหน้าต่างของพระตำหนักถ้าเป็นหน้าต่างของพระมหาปราสาทในพระราชวังเราจะใช้คำว่าพระบัญชรครับถ้าเป็นหน้าต่าง ของพระมหาปราสาทในพระราชวังเราจะใช้คำว่าพระบัญชรครับต่อไปครับทานพระกรทานพระกรหมายถึงหมายเท้าครับมามาหมวดของร่างกายขอ้อทกา้าพระนาราชพระนาราชหมายถึงหน้า นั่นเองนะครับพระนราชหมายถึงหน้าผากและคําสุดท้ายนะครับอ่านว่าพระปริศดางพระปริศดางอ่านใหม่นะครับพระปริศดางอ่านช้าๆนะครับพระปริศดางยากใช่ไหมครับคํานี้นเรียอาจจะไม่คุ้นเคยคํานี้คํานี้แปลว่าส่วนหลังของร่างกายครับ ส่วนหลังของร่างกายถูกต้องครับเก่งมากเราไปทบทวนเรื่องราชาศัพท์อีกครั้งนะครับคำราชาศัพท์ถ้าแปลตามรูปคําแล้วจะหมายถึงถ้อยคําสําหรับพระราชาอันนี้เป็นความหมายแคบใช่ไหมครับแต่ตามหลักภาษาไทยจะหมายถึงคําที่ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล ดังต่อไปนี้ครับ 1. คําคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระหมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. คํคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระภิกษุกสงฆ์และ3ครับคํำศัพท์ที่ใช้สำหรับสุภาพชนราชาศัพท์ตามหลักภาษาไทยจะเป็นความหมายอย่างกว้างใช่ไหมครับวันนี้ เราก็ได้เรียนคำศัพท์ที่ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในหมวดคํานามไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากสัทีเดียวอยู่ที่การทบทวนและไปทําแบบฝึกหัดที่ครูเคยทําให้ดูนะครับนักเรียนลองไปฝึกฝนดูนะครับจากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา ระดับชั้นป .5 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาศัพท์เนี่ยให้นักเรียนอ่านเพิ่มเติมเนี่ยอีกมากมายเลยนักเรียนสามารถไปเก็บเกี่ยวความรู้เพิ่มเติมได้แล้วพบกันคาบหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน